สวัสดีค่ะเจอกันวันนี้วันหยุดค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าสวนไปเก็บผักนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะผักในสวนมียอดเยอะมากหน้าฝนอย่างนี้นะคะทั้งพืชผักที่เราปลูกไว้และยอดผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเขาก็จะมียอดกันเยอะแยะไปหมดเราก็จะเก็บยอดนี้เป็นยอดฟักข้าวค่ะที่ลูกมันเวลามันสุกลูกมันสีส้มๆนะคะอันนี้ยอดมะตูมแขกค่ะต้นนี้จะทนแรงดีมากเลยก็เก็บมาสักอย่างละกำมือนึงนะคะวันนี้ก็จะเอาไปทานกับน้ำพริกพวกเราทุกคนน่ะนิยมที่จะกินยอดผักอ่อนๆกันใช่ไหมคะรวมทั้งตัวป้าด้วยแต่จริงๆแล้วการที่เรากินยอดผักที่มันอ่อนๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักอันนี้ยอดมะม่วงหิมพานต์รสชาติก็จะฝาดๆมันๆจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยละค่ะเจ้ายอดผักอ่อนๆเหล่านี้นะนะคะเขาก็จะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าพิวรีนซึ่งมันเป็นสาเหตุที่จะทำให้ยอดผักเนี่ยมีกรดยูริกสูงยอดกฐินก็จะมียูริกค่อนข้างสูงเราทานยอดผักอ่อนๆเหล่านี้เข้าไปเยอะเราก็จะได้รับกรดยูริกเยอะนั่นเองและโดยส่วนใหญ่พวกเราก็ชอบที่จะกินยอดผักที่มันอ่อนๆกันเสียด้วยรวมทั้งป้าด้วยประมาณสัก10ปีที่แล้วอ่ะป้าเคยไปอบรมเกี่ยวกับชมรมอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพน่ะนะคะอันนี้ยอดตำลึงทองนะคะทางชมรมก็ได้แนะนำวิธีการกินยอดผักที่ถูกต้องคือให้นับใบตั้งแต่ยอดอ่อนลงมาเนี่ยนับลงมา5ใบแล้วเด็ดทิ้งไปเลยนี่เป็นต้นเบญจรงค์5สีหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้นอ่อมแซบค่ะยอดมะรุมเนี่ยนะคะมีสารอาหารสูงมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรากินยอดอ่อนก็ไม่ดีอะค่ะควรจะกินใบที่มันกลางๆ ลงมาจนถึงใบที่ค่อนข้างมาทางแก่นะคะอุซิวันนี้ป้าเก็บผักแป๊บเดียวได้มาซะกระจาดใหญ่เลยเดี๋ยวป้าจะต้องมาทำการเด็ดยอดที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเราเนี่ยออกแล้วก็จะนำผักเหล่านี้ไปต้มไปทานดิบแล้วแต่ชนิดของผักอย่างผักบุ้งเนี่ยเราก็จะเด็ดยอดเขาทิ้งถ้ามันนับยากนับ5ใบจากยอดอ่อนลงมามันนับยากเราก็กะเอานะคะเด็ดออกสักนิ้วครึ่งถึง2นิ้วส่วนที่เหลือเราถาเราก็สามารถที่จะทานได้หมดเลยค่ะยาวแค่ไหนทานได้นะคะเมื่อเด็ดยอดทิ้งไปแล้วโอ้โหส่วนอร่อยเด็ดทิ้งไปละเราก็จะกินแต่ส่วนที่มันกุดๆเนาะแต่เพื่อสุขภาพค่ะเราต้องทำได้เพื่อตัวเราอันนี้ยอดฟักข้าวนะคะก็เหมือนกันค่ะก็นับตั้งแต่ยอดลงมานับใบลงมา5ใบแล้วก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะหนวดเขาก็ต้องเด็ดทิ้งด้วยนะคะเพราะหนวดเขาแข็งหรือเราจะใช้วิธีการเด็ดเอาเฉพาะใบก็ได้เอามาต้มนะคะอร่อยค่ะยอดเขาแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงเชียวนะคะยอดฟักข้าวนะเด็ดทิ้งแล้วก็สามารถกินได้เลยค่ะยาวๆแค่ไหนก็เราก็กินได้หมดตัวอันตรายเขาจะอยู่ที่ยอดมันจะมีสารพิวรีนที่ทำให้เกิดยูริกมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนที่เขาเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยหรือเราไม่เป็นอ่ะเรามันก็จะมียูริกสะสมได้มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานักนะคะเด็ดทิ้งไปเลยค่ะใบมะรุมเนี่ยนะคะเขาจะมีสารอาหารโปรตีนอะไรเนี่ยหลายอย่างอะสูงมากแพทย์สมัยโบราณ
เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในเด็กที่ขาดสารอาหารนะคะใช้ใบมะรุมเนี่ยทดแทนสารอาหารได้นะเราก็เด็ดยอดอ่อนทิ้งไปเลยค่ะเพราะยอดอ่อนเนี่ยบางทีก็จะทำให้ท้องเสียได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกกรดยูริกนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินใบกลางๆจนมาถึงใบที่ค่อนข้างแก่สะเดาค่ะเหมือนกันค่ะยอดขมๆก็ยังมีความอันตรายจากยอดอ่อนๆด้วยเด็ดทิ้งขนาดนี้เลยค่ะแล้วเราก็กินใบกลางๆไปจนถึงใบค่อนข้างแก่อ่อมแซบค่ะหรือบางทีก็เรียกตำลึงหวานบางทีก็เรียกว่าเบญจรงค์ห้าสีเขาไม่ใช่เป็นผักทอดยอดเนาะเพราะนั้นเราก็เด็ดทิ้งซะขนาดเนี้ยค่ะมันนับ5ใบยากก็เด็ดตรงยอดเขาทิ้งไปเลยนะคะแล้วใบล่างๆเราก็กินได้หมดส่วนเจ้าผักปังเนี่ยก็เด็ดลักษณะคล้ายๆกับผักทอดยอดอย่างอื่นแหละค่ะก็นับมา5ยอด5ใบก็เด็ดทิ้งไปนะคะถ้าขี้เกียจนับก็เด็ดทิ้งยาวสักนิ้วครึ่งถึง2นิ้วส่วนอร่อยเนาะตัดใจนิดนึงนะคะเพื่อตัวเราเนาะตัดใจนิดนึงแล้วก็กินส่วนที่มันปลอดภัยจะดีกว่านะคะเด็ดไปเด็ดทิ้งไปทิ้งไปเลยเจ้าใบมะม่วงหิมพานต์นะคะก็เขามีรสฝาดมันเนาะกินกับพวกน้ำพริกพวกปลาบองอะไรพวกนี้จะอร่อยมากก็เด็ดยอดเขาทิ้งไปสัก 4-5 ใบนี่เจ้าตำลึงทองค่ะนอกจากจะต้องเด็ดยอดทิ้งเล็กน้อยก็ควรจะต้องเด็ดหนวดทิ้งด้วยเพราะว่าหนวดเขาเนี่ยแข็งเชียวแหละก็ทานได้เหมือนตำลึงนะคะผักกระจาดใหญ่ที่เหลือจากการคัดใบแก่ทิ้งเด็ดยอดออดทิ้งนะคะดูสิกระจาดใหญ่จะเหลือสักเท่าไหร่จะกินหมดไหมนะก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากเด็ดส่วนอร่อยทิ้งไปแล้วก็เหลือแต่ส่วนที่กลางๆแล้วก็ส่วนมันค่อนข้างมาทางแก่นะคะพืชผักที่เขายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะก็คือส่วนที่เป็นยอดอะไรพวกนี้ที่เขาจะมีกรดยูริกสูงขอบคุณที่รับชมนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์บ้างก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ